ดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายบาดเจ็บเล็กน้อยอีก2รายขณะที่วัยรุ่นขับซูซูกิสวิฟต์ป้ายแดงชนรั้วบ้านต้นไม้รถพังยับจะรับบาดเจ็บตราด FC บุกชนะนครนายก FC ถึงถิ่น3ประตูต่อ2เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกท่ามกลางแฟนบอลตราดนับพันแห่เชียร์และสัมภาษณ์พิเศษโค้ชนักเตะและกองเชียร์ตราด FC หลังชนะนครนายก FC ต่อที่นี้พบกับธงชัยมีทัพทีมทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตราด tv.comข่าวโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดคมนาคมปลอดภัยสังคมไทยเป็นสุขโทร039-512-344ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาโทร039-542-355-6สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวท้องถิ่นประจำวันวันนี้กลับมาพบกันนะครับในวันจันทร์ที่24เดือนกันยายนปี2555กับผมธงชัยมีทัพทิมครับข่าวแรกวันนี้นะครับเราไปเริ่มกันที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันนะครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเสียชีวิตถึง2รายเราไปติดตามรายละเอียดข่าวนี้รวมทั้งข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับเมื่อเวลา 23:20 นของคืนวันที่22กันยายน2555เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกันที่บริเวณถนนสายไร่ป่าด่านชุมพลบริเวณกิโลศูนย์ตำบลห้วยแร้งอำเภอเมืองจังหวัดตราดมีผู้บาดเจ็บที่เกิดเหตุรวม4คนจึงนำกำลังพร้อมอุปกรณ์ไปยังที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นชาย2คนหญิง2คนและพบว่าชายผู้บาดเจ็บทั้ง2มีบาดแผลบริเวณศีรษะเป็นแผลชะกันเลือดไหลออกมาจำนวนมากและไม่รู้สึกตัวทั้งคู่จึงช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งโรงพยาบาลตราดทราบชื่อต่อมาว่านายเจ็กมัมอายุ27ปีอยู่บ้านเลขที่200/1หมู่1ตำบลเนินทรายอำเภอเมืองจังหวัดตราดที่นอนแน่นิ่งแช่น้ำยางพาราที่หกไหลหนองพื้นส่วนชายอีกคนตรวจสอบแล้วพบว่าเสียชีวิตจึงประสานไปยังร้อยตำรวจตีปฏิญาณกล้าเกียรติกวินร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเพื่อตรวจสอบและแจ้งแพทย์เวรร่วมชันสูตรขณะที่ผู้บาดเจ็บอีก2รายเป็นหญิงได้รับบาดเจ็บมีแผลแตกบริเวณใบหน้าและแผลถลอกตามลำตัวเล็กน้อยทราบชื่อต่อมาคือนางสาวจำปาอัมพลอายุ26ปีซึ่งเป็นภรรยาของนายเจ็กมัมและนางสาวนาเป็นชาวกัมพูชาอายุ20ปีในที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่จำนวน2คันคือรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha Esteem สีเหลืองป้ายแดงหมายเลขทะเบียน02919สถานีตำรวจภูธรเมืองตราและรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda Sonic หมายเลขทะเบียนกไก่นอนหนูวอแหวน445ตราสีทองล้มอยู่สภาพได้รับความเสียหายบริเวณด้านหน้าและด้านข้างห่างไปเพียงเล็กน้อยพบรถเข็นขนาดเล็กบรรทุกแกลอนใส่น้ำยางพาราขนาดใหญ่2ใบและใบเล็ก2ใบสอบถามนางสาวจำปาทราบว่าตนเองและสามีได้เดินทางไปตัดยางในสวนเสร็จแล้วได้ใส่รถเข็นและขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda กลับบ้านที่เนินทรายและตนเป็นคนนั่งซ้อนท้ายพร้อมลากรถเข็นมาด้วยแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ขับสวนมาและพุ่งชนจนรถจักรยานยนต์ของตนเองอย่างแรงจนทำให้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้เสียชีวิตขนาดนี้ยังไม่ทราบชื่อแต่น่าจะเป็นชาวกัมพูชาเนื่องจากขับรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Yamaha และมีนางสาวนาเป็นผู้ซ้อนท้ายมาด้วยล่าสุดนายเจ็กมามแพทย์ไม่สามารถช่วยชีวิตได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาวัยรุ่นขับรถเก๋งซูซูกิสวิฟต์ป้ายแดงนะครับเสียหลักพุ่งชนต้นไม้และรั้วของชาวบ้านส่งผลให้รถพังยับเยินส่วนคนขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดได้รับแจ้งเหตุรถยนต์ชนรั้วบ้านที่บ้านหมู่2ตำบลวังกระแจอำเภอเมืองจังหวัดตราดจึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดเพื่อตรวจสอบ
พบรถยนต์เก่งป้ายแดง Suzuki Swift สีขาวหมายเลขทะเบียน0613ตราจอดอยู่สภาพด้านหน้าพังยับเยินส่วนคนขับชื่อนายจักรวุฒิขำอุทกอายุ22ปีนายจักรวุฒิไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดนายจักรวุฒิเล่าให้ฟังว่าตนเองขับรถยนต์เก๋งคันดังกล่าวเพื่อจะกลับบ้านโดยใช้เส้นทางลัดไปทางป้อมยามหนองบัวขณะที่ขับรถยนต์มารถแหกโค้งตนเองจึงหักพวงมาลัยกลับปรากฏว่ารถเสียหลักตกถนนชนต้นไม้จนขาด1ต้นก่อนพุ่งชนเสาปูนที่ก่อเป็นรั้วลวดหนามจนบริเวณด้านหน้ารถพังยับเยินเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดจึงประสานร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรเมืองตราดให้เดินทางมาตรวจสอบในพื้นที่และบันทึกที่เกิดเหตุเนื่องจากรถยนต์ชนทรัพย์สินของชาวบ้านจนได้รับความเสียหายซึ่งไม่พบว่าเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของรั้วออกมาดูแต่อย่างใดประกอบกับเหตุเกิดบริเวณด้านหลังบ้านจึงนำตัวไปทำการบันทึกปากคำที่สถานีตำรวจภูธรเมืองตราดเพื่อรอให้เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวมาเจรจาในเรื่องของความเสียหายต่อไปตราด FC นะครับบุกไปเอาชนะนครนายก FC ได้ถึงถิ่น3ประตูต่อ2ส่งผลให้ผ่านเข้าไปเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกครับการแข่งขันฟุตบอล AAS ลีกภูมิภาคดิวิชั่น2ระหว่างนครนายก FC เจ้าบ้านพบกับตราด FC ทีมเยือนที่สนามกีฬากลางจังหวัดนครนายกท่ามกลางกองเชียร์ตราด FC ที่ขนมาเชียร์ทีมกว่า 1,000 คนเพื่อลุ้นทีมให้เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกซึ่งโค้ชสุรพงษ์กุลนาราส่งนักเตะชุดใหญ่นำโดยรัฐพรแซ่ตันมิโลสราฟทอดวุฒิชัยอสุชีวะเพื่อทำประตูพร้อมส่งกองกลางตัวเก่งทั้งสิทธิชัยมัสบูงอธินกรอสุรินและวิทยาสลักเพชรเพื่อหวังเปิดเกมบุกโดยเกมครึ่งแรกเกมของนครนายก FC เปิดเกมบุกทันทีและได้ลูกฟรีคิกหลายครั้งแต่ทำประตูไม่ได้ส่วนตราด FC ยังตั้งเกมไม่ได้ใช้การตั้งรับและโต้กลับเร็วโดยผ่านลูกให้ทางรัฐพรแซ่ตันและมิโลสลาฟทอดทำให้เกมตราด FC ดีขึ้นและเพียง10นาทีมิโลสลาฟทอดได้ลูกและส่งให้รัฐพรแซ่ตันรัฐพรส่งคืนให้มิโลสลาฟทอดยิงด้วยเท้าขวาผ่านมือผู้รักษาประตูเข้าไปตราด FC ขึ้นนำ1ประตูต่อ0เกมเริ่มใหม่ตราด FC ยังเปิดเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งและเปิดบอลมาให้มิโลสราฟทอดทำให้กองหลังนครนายกปั่นป่วนในที่สุดนาทีที่32มิโลสราฟทอดแผงฤทธิ์อีกได้ลูกจากวุฒิชัยอสุชีวะที่ผ่านมาให้แล้วหลบกองหลัง2คนและประตูแปะด้วยเท้าขวาเข้าไปเป็นประตูที่2ทำให้ตราด FC นำไป2ประตูต่อ0แต่นครนายก FC ยังไม่เสียสมาธิเปิดเกมบุกเข้ามาตอบโต้ตราด FC เช่นกันและได้ลูกฟรีคิกหลายครั้งแต่ไม่เข้ากรอบและประตูตราด FC รับไปได้อย่างไรก็ตามนาทีที่42ตราด FC ทำฟาวล์หน้ากรอบเขตโทษณรงค์ฤทธิ์โพเลียงปั่นฟรีคิกชนขาแล้วเด้งตกลงมาผู้ตัดสินให้เป็นประตูนครนายกตามตราด FC มา1ประตูต่อ2ช่วงท้ายเกมในครึ่งแรกมีเหตุไลแมนถูกกองเชียร์คว้างขวดน้ำลงมาและผู้ตัดสินได้ขอให้ดูแลรักษาความปลอดภัยหากยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกก็จะหยุดการตัดสินอย่างไรก็ตามเมื่อเกมเริ่มต่อไปไม่นานก็หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกท่ามกลางใบเหลืองปิวว่อนทั้งสองทีมเริ่มเกมครึ่งหลังทั้งสองทีมยังไม่เปลี่ยนตัวผู้เล่นและตราด FC เปิดเกมบุกนครนายกเพื่อหวังทำประตูเพิ่มแต่ทำได้ไม่มากนักเมื่อนครนายกเปิดเกมเพื่อตีเสมอให้ได้ทำให้เกมเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นนักเตะได้รับใบเหลืองทั้งสองทีมอย่างไรก็ตามนาทีที่72ตราด FC ได้ลูกเตะมุมสิทธิชัยมัสบูงอโยนโด่งข้ามกองหลังนครนายกวุฒิชัยอสุชีวะกระโดดขึ้นมงเต็มหัวลูกพุ่งเข้าประตูไปอย่างสวยงามแต่นครนายกยังไม่ท้อเปิดเกมบุกแรกกับตราด FC อย่างสนุกทำให้กองหลังตราด FC ต้องป้องกันจนทำฟาวล์หน้าประตูณรงค์ฤทธิ์โพเรียงคนเดิมยิงฟรีคิกผ่านกำแพงของตราด FC เข้าประตูไปนครนายกตามมาเป็น2ประตูต่อ3แต่เมื่อทำเกมขึ้นมาถูกป้องกันจนอาเซบองทำฟาวล์กรรมการให้ใบเหลืองที่2จนเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปเกมของนครนายกยังดีขึ้นและเปิดเกมบุกจนตราด FC ต้องถอยออกมารับและโต้กลับ
กระทั่งหมดเวลาการแข่งขันต่อเวลาไปอีก5นาทีแต่ทั้ง2ทีมทำอะไรไม่ได้ตราด FC ชนะนครนายก3ประตูต่อ2เก็บ3แต้มได้อันดับ3เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกแม้อ่างทองจะชนะสระแก้ว2ประตูต่อ1แต่ตามไม่ทันได้อันดับ4ของโซนไปจากนั้นกองเชียร์ตราด FC ฉลองชัยในสนามนครนายกเหมือนได้แชมป์ทำกลางสายตาของกองเชียร์นครนายกที่มองด้วยสายตาที่ตื่นตาตื่นใจผลการแข่งขันวันนี้รู้สึกยังไงฮะโอเคนะฟุตบอลเนี่ยเราอยากให้ทุกทีมเนี่ยเป็นอย่างเรานะถึงจะไม่มีผลแต่ว่าเราต้องทำเพื่อให้มันเป็นแบบอย่างนี่แหละคือฟุตบอลอาชีพที่ต่อไปมันจะต้องอย่างเงี้ยนะถึงแล้วไม่มีผลตำแหน่งหรือเรื่องของอะไรแต่เด็กเราได้สู้เต็มที่แล้วนะได้พิสูจน์ได้แล้วว่าเราไม่ได้สู้เอียเราไม่ได้อะไรเล่นกันเต็มที่ทั้งสองทีมก็เล่นกันโอเคนะในเป็นไปในรูปแบบของเกมฟุตบอลครับผมเกมจริงๆนักเตะเนี้ยวันนี้เล่นดีนะแต่ว่าอาจจะสะดุดบ้างเป็นบางช่วงเพราะว่า มีแรงกดดันหลายอย่างจากผู้ตัดสินบ้างผู้ตัดสินจริงๆวันนี้ก็ไม่ถึงกับหน้าเขียดแต่ว่าอาจจะเป่าเยอะไปแล้วข้างเราอาจจะคุมไม่ได้เองด้วยเพราะนั้นเกมก็เลยสะดุดไปครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษโค้ชนักเตะและกองเชียร์ตราด FC หลังเอาชนะนครนายก FC เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จครับเมาแล้วครับไม่กลัวโดนตำรวจจับเหรอดูเนี่ยตำรวจอยู่ตรงเนี้ยเราก็อ้อมมาตรงเนี้ยเข้าใจนะเข้าใจครับเราตั้งด่านอยู่ตรงนี้เขาหนีมาทางนี้เราก็ย้ายมาดักตรงนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องรวยเมาแล้วขับถูกปรับถูกจับคุมประพฤติโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบริการห้องพักหรูหราสะดวกสบายทั้งแบบเตียงเดี่ยวและเตียงคู่ห้องพักขนาดใหญ่สำหรับ6เตียงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอิ่มเอมกับบรรยากาศยามเย็นโรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปาบ้านแหลมหินโทรศัพท์039 542 355-6ช่วงนี้เราไปติดตามการสัมภาษณ์พิเศษโค้ชนักเตะและกองเชียร์ตราด FC หลังเอาชนะนครนายก FC ได้และผ่านเข้าไปเล่นรอบแชมเปี้ยนลีกได้สำเร็จครับความสำเร็จของทีมตราด FC ที่เก็บชัยชนะในถิ่นของนครนายกและส่งผลให้ทีมตราด FC เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกแต่ละคนมีความรู้สึกอย่างไรมาฟังกันครับดีใจสุดๆแหละครับเพราะว่าเราก็ต้องต่อสู้อะไรหลายๆอย่างมากมายเหลือเกินกับนักเตะไม่มีอะไรแต่ว่ากับสิ่งรอบข้างที่ท่านก็เห็นแล้วมันปัญหามันเยอะแยะมากนะครับคือเราก็ต้องปรับปรุงการฝึกซ้อมให้ดีขึ้นแล้วก็เรื่องสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อยครับเพราะว่าแต่ว่าตอนนี้เด็กของเราก็ใจฮึกเหิมผมว่าน่าจะดีครับก็ดีใจครับที่เราเป็น1ใน12ทีมไปแชมเปี้ยนลีกครับก็สมกับเราที่เราทุ่มเทกันมาครับครับผมแล้วก็ไปเจอกับทีมที่แข็งๆในแต่ก็คิดว่าเราพร้อมมั้ย11คนเท่ากันครับเราจะกลัวเขาทำไมครับเขาต้องกลัวเราครับครับผมก็ต่อไปเราคงต้องเตรียมทีมกันให้หนักกว่านี้ครับเราต้องพยายามขยันฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ครับครับผมขอบคุณกองเชียร์ครับโอ้วันนี้กองเชียร์เยอะมากครับขอบคุณกองเชียร์ทุกคนครับที่มาให้กำลังใจพวกเราครับขอบคุณครับก็บรรยากาศรอบๆข้างไม่ค่อยเป็นใจเลยครับทั้งกรรมการแล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างพี่แต่ก็ผ่านได้ก็โอเคพี่ที่วินาทีที่สิ้นเสียงกรรมการนี่คือผมร้องไห้เลยเหนื่อยมา34นัดเต็มๆอ่ะพี่ทั้งเหย้าทั้งเยือนก็ดีใจสมหวังสักทีคราวนี้ได้ไปแล้วจะตกหรือจะได้ไปดีหนึ่งผมก็ไม่เสียใจนะครับเพราะปีนี้ปีแรกก็แค่นี้ก็สุดยอดแล้วครับเหมือนเล่นในบ้านตัวเองอ่ะพี่เพราะว่าสแตนเขาแผนผังเหมือนบ้านเราผมมองขึ้นนำนี่เหมือนกันทุกอย่างเลยพี่ตอนนี้นะครับบอลเราก็ได้เข้ารอบแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ไปช่วยกันเชียร์กันเยอะๆนะครับก็เหี่ยวทางอีกนิดเดียวครับเย้าเยือน10นัดเท่านั้นเองครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงและการพยากรณ์อากาศครับเปิดบริการแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525
222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฝั่งอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาเก็บบันทึกความน่ารักของลูกน้อยทุกช่วงวัยที่คิดกลับกลับวัยสนเราเน้นความเป็นธรรมชาติของเด็กด้วยบรรยากาศห้องแอร์เย็นสบายและเป็นกันเองให้คุณได้ภาพสดสวยของลูกน้อยอย่างมืออาชีพพิเศษสำหรับโปรโมชั่นฉลองเปิดร้านใหม่ถ่ายฟรีพร้อมรับรูปขนาดจัมโบ้ 5x7 นิ้วฟรีทันที1ใบโทรจองคิววันนี้ที่039-521-277ช่วงนี้เราไปติดตามข่าวในรอบ24ชั่วโมงครับต้นมะขามขนาดใหญ่นะครับล้มโค่นปิดถนนสายตราดแหลมงอบส่งผลให้การจราจรของพี่น้องประชาชนไม่สามารถใช้ได้ครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับใช้เวลากว่า30นาทีจึงสามารถเคลียร์พื้นที่ให้ใช้งานได้ปกติครับเมื่อเวลา 21:20 วันที่21กันยายน2555เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้รับแจ้งขอกำลังช่วยตัดและเก็บต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ล้มทับถนนจนรถไม่สามารถเดินทางไปมาได้บริเวณป้อมยามหนองเสม็ดถนนสายตราดแหลมงอบตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดได้นำเรื่อยยนต์และกำลังคนไปยังที่เกิดเหตุพบต้นมะขามขนาดใหญ่ล้มทับถนนทั้ง2เลนทำให้รถสัญจรไปมาไม่ได้ซึ่งได้ร่วมกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่อบต.หนองสนอโดยดำเนินการตัดต้นมะขามดังกล่าวกว่า30นาทีก่อนจะเปิดการจราจรได้ตามปกติและขณะที่ชาวบ้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่อบต.หนองสนอกำลังตัดต้นมะขามอยู่นั้นได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายกันบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์พื้นที่เสียหายหลายคันประกอบด้วยรถยนต์กระบะ2คันและรถยนต์เก๋งอีก1คันสำหรับต้นมะขามดังกล่าวมีลำต้นขนาดใหญ่ปลูกริมถนนสายตราดแหลมงอบแต่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาได้เกิดฝนตกหนักตลอดมาและก่อนที่ต้นมะขามจะโค่นล้มได้เกิดฝนตกลงมาเช่นกันทำให้ต้นมะขามที่รับน้ำฝนเป็นจำนวนมากจนทำให้ต้นโค่นล้มลงมาหากวันที่เฝ้าคอยจากทางที่มืดมนสู่ถนนกว้างไกลขอบคุณที่ให้การขอบคุณเราภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งบนเส้นทางชีวิตของคนไทยกรมทางหลวงชนบทเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจคนทั้งชาติมิติใหม่ของคนเมืองตราดเดินในตรงข้ามร้านอาหารหนองบัวพบกับระบบแสงสีเสียงเต็มรูปแบบบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพเปิดบริการตั้งแต่18นาฬิกาถึง24นาฬิกาและพบกันทุกค่ำคืนที่ The Night ท้ายข่าววันนี้นะครับเราไปชมภาพบรรดากองเชียร์ตราด FC ฉลองชัยชนะกลางสนามกีฬากลางจังหวัดนครนายกวันนี้ขอบคุณไปยังแสงสยามเคเบิลทีวีท่านผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดของข่าวได้ที่ Facebook ตราดทีวีวันนี้ผมธงชัยมีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับWe'll be right back.
We'll be right back.